สวัสดีค่ะสำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์น้ำท่วมมรสุมที่รัฐอัสสัมนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียคร่าชีวิตไปแล้วนะคะอย่างน้อยเกือบ80รายและประชาชนมากกว่า2ล้านคนได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะเนื่องจากฝนตกหนักทำให้หมู่บ้านหลายพันแห่งจมอยู่ใต้น้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจนะคะด้วยเรือเกือบ100ลำทั่วรัฐอัสสัมในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาขณะที่ทางการจัดตั้งค่ายนะคะบรรเทาทุกข์หลายร้อยแห่งทั่วรัฐ20อำเภอของรัฐอัสสัมเพื่อให้ประชาชนมากกว่า 60,000 คนพักพิงชั่วคราวส่วนถนนหนทางบ้านเรือนและอาคารต่างๆถูกน้ำท่วมหลายพื้นที่ของรัฐอัสสัมและจมอยู่ใต้น้ำทั้งนี้นะคะมรสุมเกิดขึ้นทุกปีที่รัฐอัสสัมนะคะแต่ปีนี้ถือเป็นการซ้ำเติมอินเดียที่กำลังเผชิญการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายเลยทีเดียวนะคะในประเทศอินเดียที่ต้องเผชิญกับมรสุมและยังต้องเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 กันอย่างต่อเนื่องก็ขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนในรัฐอัสสัมนะคะในประเทศอินเดียและทั่วประเทศอินเดียกันด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ